สวัสดีครับบริษัท East Asian Tech นะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็น Printer Barcode ยี่ห้อ Nitta WinCode นะครับรุ่น LPC23A วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่องช่างนะครับยี่ห้อแกรมรุ่น K3 นะครับโอเคมาดูที่แบบฟอร์มตัวอย่างก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นแบบฟอร์มก็มีชื่อสินค้านะครับมีบาร์โค้ดสินค้ามีโลโก้มีน้ำหนักสินค้านะครับที่สามารถดึงได้อัตโนมัติจากเครื่องช่างที่เราวางช่างสินค้านะครับเจนวันที่ผลิตให้นะครับวันที่เราปริ้นวันหมดอายุได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าสินค้าแต่ละชิ้นที่เราวางช่างจะให้หมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนี่ครับก็มีชื่อสินค้ามีรันมีแบบฟอร์มได้หลายแบบนะครับโอเคมาทดสอบการใช้งานนะครับโอเคมาดูที่การใช้งานแบบที่1 นะครับแบบที่1จะเป็นการเชื่อมต่อด้วยตัวเป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดทั่วไปนี่ครับเป็นพอร์ต USBก็นี่ด้านหลังเครื่องนะครับจะมีพอร์ตเอาไว้ใช้งานนะครับก็พอร์ตอันนี้เป็น RS22 นะครับสำหรับเชื่อมต่อตัวเครื่องช่างแล้วก็จะมีตัว USB นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นสแกนเนอร์บาร์โค้ดได้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดได้นะครับโอเคกดเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลเวลาที่เราปริ้นด้วยนะครับก็กดเมนูเข้าไปดูกดแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีข้อมูลเป็น SD card กับ flash disk flash disk ก็คือข้อมูลสามารถใส่ไว้ในตัวเครื่องปรินเตอร์ได้แล้วก็ SD card นะครับสำหรับลูกค้าที่มีแบบฟอร์มจำนวนมากนะครับก็ใช้เป็น SD card นี้ผมใช้เป็น SD card นะครับกดเข้าไปใช้งานได้เลยก็จะเจอครับนี่เป็นรายการสินค้านะครับที่เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยก็ใส่ได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับโอเคแต่จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายการสินค้าตั้งแต่1ถึง15รายการนะครับเพราะว่าเป็นการกดเลือกเวลาที่เราจะปริ้นนะครับว่าจะปริ้นสินค้าชนิดไหนก็มาดูที่ตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับก็อันนี้ผมจะปริ้นเป็นเนื้อหมูเบคอนนะครับก็กดเข้าไปได้เลยโอเคเครื่องจะถามว่ารหัสสินค้าที่เราจะชั่งเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็ลูกค้าสามารถกรอกได้โดยการเชื่อมต่อด้วยตัวคีย์บอร์ดนี้นะครับอันนี้ผมเทสนะครับโอเคเครื่องก็จะไปเจอที่เราใส่ข้อมูลไว้นะครับเป็นรหัสสินค้าก็กด enter เข้าไปเครื่องจะให้ทำการให้เราเอาตัวสินค้าครับไปวางช่างนะครับก็กดวางได้เลยเครื่องก็จะทำการส่งน้ำหนักไปที่นี่ครับหน้าเครื่องอันนี้ก็จะโชว์ว่าเราต้องการปริ้นสินค้านี้จำนวนกี่ดวงนะครับอันนี้ผมเทสที่2ดวงโดยการกดจากหน้าเครื่องหรือว่ากดจากตัวคีย์บอร์ดก็ได้ครับกดไปเลยนะครับมันก็จะปริ้นมาทั้งหมด2ดวงก็จะแสดงมาว่าเป็นเนื้อหมูเบคอนรหัสนี้มีดึงโลโก้มีดึงน้ำหนักที่วางนี่ครับน้ำหนักก็ตรงกับตัวเครื่องช่างที่ปริ้นเลยนะครับ 1.910 กิโลกรัมวันที่ผลิตก็คือวันที่เราปริ้นวันนี้ผมให้นับต่อไปว่าสินค้านี้จะหมดอีกภายใน5วันก็จะเจนวันที่23มาให้นะครับโอเคนะครับมาดูที่ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2แบบฟอร์มที่2นะครับจะเป็นการเป็นฟอร์มชื่อว่าแตงโมเหลืองก็กดเข้าไปได้เลยอันนี้จะเป็นการให้ปริ้นอัตโนมัตินะครับก็อันนี้เครื่องก็ใส่มาแล้วนะครับก็ให้ระวางสินค้าช่างได้เลยครับเมื่อระวางนะครับข้อมูลก็จะโชว์มาว่าน้ำหนักเป็น 1.910 เครื่องก็จะทำการปริ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคผมลองเปลี่ยนสินค้าดูนะครับโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวจะวางสินค้านะครับทั้งหมด2ชิ้นนะครับโอเควางเข้าไปน้ำหนักที่ออกมาคือ 3.570 นะครับปริ้นอัตโนมัติมาเลยโอเคมันค้างครับดูอีกทีครับโอเคครับนี่ครับเจนมาให้ถูกต้องเลยนะครับ 3.750 กิโลกรัมโอเคกรณีต่อไปครับในกรณีที่สินค้าของลูกค้ามีจำนวนมากครับไม่สะดวกในการกดหาข้อมูลเวลาที่จะปริ้นสินค้าเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลเยอะที่แนะนำไว้นะครับที่ไม่ควรเกิน15ข้อมูลจะให้ใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็นี่จะใช้เป็นแบบนี้นะครับชื่อว่าอันนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็น ESS test นะครับข้อมูลนี้ก็คือเครื่องนี้ครับได้ทำการดึงฐานข้อมูลที่ในเป็นตัวของรูปแบบสินค้าที่ลูกค้าขายนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ20รายการนะครับที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ครับมีโซนเป็นเนื้อสัตว์เครื่องแกงหมวดทะเลนะครับก็กดเข้าไปเลยครับเข้าไปที่ฟอร์มนี้เครื่องจะทำการว่าให้เราสแกนบาร์โค้ดในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ทำการเชื่อมต่อด้วยนี่ครับเป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับเป็นแบบไร้สายแล้วก็ต่อเลยครับจากที่เราเชื่อมต่อเป็นคีย์บอร์ดไปใช่ไหมครับก็อันนี้เปลี่ยนออกใช้เป็นตัว USB ดองเกิลนี่นะครับเป็นตัวไร้สายของตัวสแกนเนอร์เสียบเข้าไปได้เลยครับ
ผมจะสแกนบาร์โค้ดนี้นะครับว่าอันนี้ลูกค้ามาซื้อเป็นปลาหมึกยัดไส้นะครับผมก็สแกนบาร์โค้ดเข้าไปได้เลยเครื่องจะทำการบอกว่าให้เราปลาหมึกยัดไส้วางชั่งได้เลยก็วางได้เลยครับเครื่องก็จะทำการเจนตัวน้ำหนักมาแล้วก็พิมพ์ออกมาให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นปลาหมึกยัดไส้นะครับโอเคมาเทสอันที่สองนะครับลองเทสผมลองเปลี่ยนเมนูนะครับก็ลูกค้ามาซื้อเนื้อสัตว์เป็นสันคอสไลด์นะครับก็กดสแกนสันคอสไลด์เข้าไปได้เลยเอาสันคอสไลด์วางนี่นะครับก็ออกมาตรงตามต้องการเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ช่วยสะดวกเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายการสินค้าค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เครื่องใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายนะครับก็สนใจการใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเชื่อมต่อเครื่องชั่งครับก็ติดต่อได้ที่บริษัท EastEastTech นะครับ025301613ขอบคุณครับ